จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแม้จะอยู่ในขันธ์ก็ไม่มีการกระเพื่อมตัวเองอาการแห่งความกระเพื่อมที่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นอาการของสมมุติเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นรูปเป็นพื้นฐานเวทนาก็แทรกอยู่กับกายอันนี้สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเพราะไม่มีภายในใจของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วสัญญาก็เพียงอาการอันหนึ่งที่อาศัยความรู้นั้นแต่ไม่ใช่เป็นความรู้นั้นอย่างแท้จริงสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอาการนี้จึงมีเกิดมีดับตามสภาพของสมมติธรรมชาติความรู้แท้ๆนั้นพูดไม่ถูกทั้งๆที่รู้เนี่ยที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งสันติวิโกของธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นวรรคเป็นตอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งสันติวิโกของหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์เป็นประเภทหนึ่งสันติวิโกนี้พูดไม่ได้อันจึงเรียกว่าปัจจตังเป็นเรื่องจำเพาะของผู้ที่รู้นั้นเท่านั้นธรรมนี้ก็ไม่มีปัญหาสันติวิโกก็ไม่มีปัญหาปัจจตังเวริตตโบวินดูหิก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าถึงต้นปัญหาอย่างแท้จริงแล้วได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆด้วยเหตุนี้พระกินาศพทั้งหลายท่านจึงไม่มีเวทนาทางจิตนอกจากเวทนาทางกายเท่านั้นคำว่าจิตเป็นอิสระก็คือความรู้ที่ไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่ท่านบรรลุธรรมแล้วอาการแห่งขันธ์ที่แสดงอยู่ทั้งมวลนี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จิตนั้นจึงไม่มีอะไรจะทำให้กำเริบอีกและจะทำให้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้ย่อนกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้าท่านไม่สนใจไม่มีความรู้สึกจะทำให้ยิ่งให้ย่อนเพราะเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนตอนที่ยังถูกสมมุติเกี่ยวข้องหรือปกคลุมหุ้มห่อหรือเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาอย่างนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งอาการสิ่งเหล่านี้จะพาให้เคลื่อนไหวในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆจึงไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งสมตัวของมันคือกิเลสขึ้นภายในตัวเสมอและสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตที่ครอบงำจิตอยู่นั้นก็ไม่มีทางทราบได้ว่าสาเหตุเป็นมาอย่างไรและไม่ทราบวิธีที่จะแก้ไขถอดถอนอย่างไรอีกด้วยถ้าไม่มีพระโอวาทคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทั้งวิธีแก้วิธีถอดถอนวิธีบำเพ็ญมาแล้วตลอดถึงบรรลุผลนั้นสมบูรณ์มาสั่งสอนจะไม่มีสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแหวกว่ายจากสิ่งนั้นออกไปได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้จึงเป็นความยากแสนยากลำบากแสนลำบากนานๆจะมีได้เพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่หลุดลอยออกมาได้ยากจากอำนาจ
ของเชื้อวัฏจักรที่ครอบงำจิตใจอยู่อย่างมิชิดดังท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี่แลคือตัวการอันแท้จริงแทรกอยู่ภายในจิตครอบงำจิตด้วยไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นกายที่เป็นแง่แห่งอัตถังธรรมซึ่งจะย้อนเข้าไปเป็นข้าศึกแก่มันได้เลยนอกจากมันเป็น ผู้ตกผู้แต่งผู้บังคับบัญชาให้คิดให้ปรุงให้จดให้จำให้ยินดียินร้ายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธโดยถ่ายเดียวเท่านั้นทำไม่มีทางที่จะทราบได้เพราะมันทำหน้าที่เสียทั้งหมดเราจะเรียกว่า 100% ก็ไม่น่าจะผิดในเวลาที่กำลังมืดมิดปิดหัวใจอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงกล่าวว่าวิโสบุทธานมุปปาโดความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐคือลาภของสัตว์ที่จะได้มีช่องทางแหวกว่ายออกมาจากหล่มลึกหรือโลกันตะจิตเพราะพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นั้นทรงลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายออกไปจากสิ่งคุ้มขังสิ่งกดขี่บังคับได้เป็นจำนวนมากมายการทำประโยชน์จึงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าไปได้เป็นอันดับหนึ่งและการทำประโยชน์ดังพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีใครจะสามารถทำได้ไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแนะนำพร่ำสอนด้วยอุบายต่างๆเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาเลยในบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาสั่งที่พระพุทธเจ้าที่มาสั่งสอนโลกนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรู้ได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคู่แข่งในความรู้และการสั่งสอนเพราะไม่สามารถจึงมีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อได้ตรัสรู้แล้วความบริสุทธิ์เต็มพระทัยเห็นโทษแห่งวัฏจักรซึ่งเคยหมุนจิตใจให้ก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆประจักษ์พระไทยและเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ประจักษ์ในจิตเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสลายทำลายลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วน้ำพระไทยที่เต็มไปด้วยแห่งความเมตตานั้นเนื่องมาจากได้ทรงเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษนั้นอย่างเต็มพระไทยมาแล้วและเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ประจักษ์อยู่นั้นเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงทรงสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆไม่มีใครเสมอได้อีกด้วยในพระนามว่ามหากาลุณิโกนาโถหิตายสัพปานินังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเอกของสัตว์โลกและเต็มไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อสัตว์โลกคือเป็นพระเมตตาจริงๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยกรุณาจริงๆนับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วไม่ทรงนอนใจอย่างภาษาของเราเพราะธรรมชาติแห่งพระเมตตาและกรุณานั้นก็หนึ่งว่าเตือนพระทัยอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจึงต้องได้พยายามสั่งสอนสัตว์โลกถึงขนาดว่าไม่มีเวล่ำเวลาตอนกลางวี่กลางวันก็สอนประชาชนมนุษย์มานานสอนภิกษุหรือบริษัทสิ่งตกกลางคืนก็สั่งสอนเทพทั้งหลายในชั้นต่างๆตั้งแต่ลูกขัดเทพถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆจนถึงพรหมโลกพอปล่อยจากงานนี้ก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกที่จะมาเกี่ยวข้องในตาข่ายคือพระญาณของพระองค์
ว่าจะควรแนะนำหรือรีบแนะนำสั่งสอนสัตว์รายสัตว์โลกรายใดบ้างที่ควรจะรับอัตธรรมเต็มภูมิอยู่แล้วแต่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตเสียก่อนก็ทรงรีบไปประทานเอกว่าโปรดสัตว์รายนั้นๆให้หลุดพ้นไปทำกับการกับเวลาของธาตุขันธ์ที่ยังไม่มาถึงวาระของตนคือตายตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกให้เขาได้เห็นได้ยินจะรับสั่งออกมาด้วยอัดด้วยทำประโยคใดบทใดก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ดวงใจของสัตว์โลกเป็นจำนวนมากการให้ทานแก่ละชิ้นละชิ้นในวัตถุเตยทานนั้นก็เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะผู้ให้ก็ได้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเชื่อความนุ่งใสเป็นพลังสำคัญที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลเต็มที่อยู่แล้วประกอบกับวัตถุทานก็ได้เสียสละลงเต็มเจตนาของตนการโปรดสัตว์พระองค์โปรดอยู่ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยธรรมที่นำมาโปรดสัตว์นี้ก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดธรรมสมบัติจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็ไม่มีใครที่จะหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้เห็นหรือให้รู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้เต็มพระทัยอยู่แล้วมีการทำธุระของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดที่มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและทรงทำประโยชน์โดยตลอดทั่วถึงแก่บรรดาสัตว์ทุกขั้นทุกภูมิเรื่อยมาจึงมีพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูให้การอบรมสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดาไม่จำกัดตั้งแต่ลุกขเทวดาจนกระทั่งถึงพรหมโลกมีเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นในคำพูดรวมของเทพทั้งหลายการกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแต่ละพระองค์นั้นเป็นลาภของสัตว์ก็เพราะสัตว์นั้นถูกจำจองอยู่แล้วด้วยความทุกข์ร้อนประการต่างๆทั้งทุกข์ธรรมดาทั้งมหันตทุกข์ทุกข์ด้วยความมืดความบอดความไม่เห็นถนนหนทางที่จะแยกจะแยกออกไปสู่จุดใดอันเป็นความพ้นภัยหมุนเวียนอยู่กับความทุกข์ความทรมานด้วยความมืดดำกำตาท่านเหล่านี้มีความหิวกระหายต่อความพ้นจากแหล่งแห่งความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เต็มหัวใจด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะรับธรรมได้อยู่แล้วก็ยิ่งมีความหิวกระหายมากด้วยเหตุนี้การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละประโยคซึ่งเต็มไปด้วยความสัตย์ความจริงที่เรียกว่าสวคตธรรมสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยิ่งกระหิ่มยิ่งย่องที่จะรับเปิดใจอย่างเต็มอกฟังอย่างถึงใจปฏิบัติตนอย่างเอาชีวิตเข้าเป็นตัวประกันจนถึงกับหลุดพ้นไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์เป็นเช่นนี้ต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีโทษแม้นิดหนึ่งในการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกนอกจากเป็นบุญเป็นคุณมหาคุณอย่างยิ่งเท่านั้นเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งสมเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วกับศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนมนุษย์เป็นอันดับแรกที่ควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งลบกุงลังสิ่งกีดขวางทิ่มแทงทั้งหลายอยู่ภายในใจให้
หลุดลอยออกไปตามความเพียรของเราจึงไม่ควรท้อถอยน้อยใจว่าเราบุญมีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะทำทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกไม่ให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารไปเสียเพราะกิเลสเป็นมารท่านจะเรียกว่ากิเลสสมานกิเลสสมานจะไปหาที่ไหนจงดูที่ดวงใจซึ่งมันแสดงความเป็นมารต่อใจอยู่ตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามันจะขีดจะขวางทุกแง่ทุกมุมนี่คือมารของความดีทั้งหลายหรือมารของธรรมเป็นอย่างนี้อยู่ที่หัวใจจงดูที่หัวใจของตัวเองดูที่อื่นไม่เจอไม่เห็นถ้าดูที่ดวงใจแล้วจะเห็นจะรู้ทั้งจะได้ละได้ถอนกันตามจุดที่มีอยู่นั้นโดยถูกต้องความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยมีเคยเป็นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอจะทำให้ดูดดื่มอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายอยู่เรื่อยไปไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าความคิดความจำเหล่านี้เป็นเดินไปแล้วไม่สมควรที่จะนำมาคิดมาปรุงมาสำคัญมั่นหมายอีกต่อไปดังนี้ไม่มีเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติด้วยอำนาจแห่งเครื่องกล่อมของมันไม่ให้จืดจางได้เลยนี่จึงเรียกว่ากิเลสนี่แหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสการคุมอำนาจก็ไม่มีใครเกินกิเลสคุมอำนาจภายในหัวใจสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเข้าแสงสว่างคือธรรมเข้าส่องดูเรื่องของกิเลสแล้วจะเกิดจะตายอยู่กี่กับนับไม่ถ้วนก็เช่นเดียวกับมดแดงตายขอบโลกนั่นแหละตายไปถึงที่เคยไต่กี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบว่าได้เคยไต่แล้วขอบโลกตรงขอบนี้หรือสถานที่นี้เคยไต่มาแล้วจะไม่มีทางทราบเลยเพราะกิเลสปิดไม่หมดไม่มีทางทราบได้เช่นเดียวกับคนตาบอดจะจูงไปไหนกี่ครั้งกี่หนนะไม่มีทางทราบได้เลยว่าที่นี่เคยมาแล้วที่นั่นไม่เคยมาเพราะไปด้วยความตาบอดจะไปรู้สถานที่ไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างไรก็คนตาบอดไปไหนมองก็ไม่เห็นจูงกลับไปกลับมาตลบทบทวนเหมือนจูงวัวในคอกมันก็ไม่รู้เพราะตาบอดนี่อวิชชาตัณหาซึ่งเป็นตัวกิเลสอันสำคัญจูงจิตใจของสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารให้คิดให้ตรุงให้แต่งให้สำคัญมั่นหมายไม่มีความอิ่มพอนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนเป็นของใหม่อยู่เสมอไปทั้งที่เป็นของเก่าเคยคิดมาเคยปรุงมาแล้วเคยสำคัญมั่นหมายมาแล้วเคยให้ความทุกข์ความลำบากทรมานมาแล้วมากน้อยเพียงไรก็ไม่สนใจในโทษที่เคยคิดเคยปรุงนั้นมีแต่ความดูดดื่มเพราะกิเลสจูงไปเพราะเพลงของกิเลสมันสนิทดีดูดดื่มให้ติดให้พันรักก็ติดใจชังก็ติดใจโกรธก็ติดใจเกลียดก็ติดใจอะไรติดใจทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นเครื่องให้สัตว์โลกติดไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะให้สัตว์โลกเบื่อหน่ายมันและปล่อยวางมันเมื่อเราจะทำคุณงามความดีมันจึงต้องเข้าขัดขวางเพราะไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสว่าอาการของเราที่ทำเช่นนั้นเป็นอาการที่จะอยู่ใต้อำนาจของมันต่อไปหรือจะเป็นการฝ่าฝืนอำนาจของมันแบกหนีแบกตัวหนีจากมันมันรู้ทันทีจึงต้องขีดต้องขวางไว้เสมอจนกระทั่งมันหมดอำนาจนั่นแหละมันถึงจะยอมด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรทุกประโยคเฉพาะอย่างยิ่งของนักปฏิบัติจิตตภาวนาจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิเลสสมานอยู่ที่ตรงไหนนอกจากอยู่ที่ใจแล้วยังแสดงวาดภาพออกมาในทางจงกรมวาดภาพออกทางสมาธิวาดภาพออกทุกแง่ทุกมุม
ขณะที่จะนั่งภาวนาวาดภาพกองทุกข์ไว้แล้ววาดภาพให้เกิดความรำคาญไว้แล้ววาดภาพให้เกิดความท้อถอยน้อยใจไว้แล้ววาดภาพให้เกิดว่าให้มีความรู้สึกว่ามีวาสบุญน้อยวาสนาน้อยวาดภาพว่าตนมีสติปัญญาเพียงน้อยจะไปไม่ตลอดไปไม่ไหวเสียแล้วมันวาดขึ้นทุกแง่ทุกมุมเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพลงของกิเลสวิชาของกิเลสที่หวานล้อมเราผู้ดำเนินหรือบำเพ็ญธรรมทั้งหลายให้เอาตัวรอดไปไม่ได้นี่แหละคือกิเลสสมานขอทุกท่านจงกำหนดลงที่ตรงนี้ดูเพลงของมันให้เห็นชัดเจนถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต่อสู้นอกจากนั้นก็ฟังเพลงของมันก่อนให้เพลิดเพลินไปเรื่อยเคลิ้มไปเรื่อยด้วยความยินดียินร้ายโศกสันกันแสงก็พอใจกันไปตื่นเริงมันเทิงในอดีตาลมคืออดีตที่ล่วงมาแล้วในเรื่องใดก็ให้เพลินไปตามเรื่องที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นของเป็นเดินนั้นบ้างเลยนี่เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่เฉยๆมันก็กล่อมไปอีกแบบหนึ่งฉุดลากไปเหมือนเราจูงวัวจูงควายจะจูงไปไหนก็แล้วแต่จูงไปใช้การใช้งานหรือจะจูงไปฆ่าก็ไม่รู้พอถึงจุดที่รู้เป็นถึงที่จวนจุดที่จวนตัวแก้ไขไม่ได้ซะแล้วต้องยอมจมไปยอมตายไปเลยเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของโลกโลกไม่อาจทราบได้เลยถ้าไม่มีวิชาธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์วิชาธรรมเป็นแต่เพียงจดจำได้หมายรู้ธรรมดาดังที่เราเรียนมานี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าปริยัติได้แก่การสำเนียกศึกษาให้เข้าอกเข้าใจนับแต่วันเริ่มแรกหลักนับบวชคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นที่อุปชาจะมอบให้นี่คือหลักทิฏฐาสอนลงที่ตรงนี้นี่เรียกว่าปริยัติได้แล้วการปฏิบัติคือก็คือการคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าภาคปฏิบัติการกำหนดพิจารณาทำละจิตใจของตนด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีในบรรดากิเลสน้อยใหญ่หนาบางขนาดไหนซึ่งกลุ่มลุมอยู่ภายในจิตใจและแผ่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆให้เกิดความสำคัญมั่นหมายจนติดแนบภายในใจประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้เป็นของเขายังรักยังชอบยังเกลียดยังชังอย่าว่าแต่เป็นของเราที่รักชอบโดยแท้เลยนี่มันแผ่กระจายอำนาจของมันไปอย่างนี้แล้วเราหาทราบไม่ว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสเป็นผู้แผ่อำนาจออกไปด้วยความจอมปลอมหาความจริงจังอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นพิสูจน์จะไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรดินก็จะถือว่าเป็นเราน้ำลมไฟก็จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราแม้ของเขาก็จะถือยึดเข้ามาเป็นของเราได้ด้วยอำนาจของกิเลสมันแผ่กระจายไปไม่ให้เจ้าของรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์หาความจริงเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความจริงล้วนๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เพราะการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมเพราะการปฏิบัติฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตโดยสิ้นเชิงเพราะภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคสำคัญที่จะเอาความสัตย์ความจริงต่อกันระหว่างธรรมกับกิเลสระหว่างวัฏจักรกับวิวัฏจักรรบกันจะรบกันที่จุดนี้ด้วยภาคปฏิบัตินี้รู้กันก็รู้ที่ตรงนี้ได้ชัยชนะก็ได้ที่ตรงนี้ไม่ได้ที่อื่นที่ใดเราเป็นต้องนักปฏิบัติจงทำจิตใจให้เข้มแข็งคอยสังเกตทั้งการเรื่องเพลงของกิเลสมันกล่องแบบไหนท่าไหนก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เพียงเลื่อนย่อเท่านั้นปริยายมากก่อนนี้ไปก็พึงทราบว่าเป็นส่วนมากมีแต่เพลงของกิเลสทั้งนั้นกล่อมพวกเราอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดในสถานที่ทำความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางเลยตัวพยายามที่สุดก็คือตัวนี้เป็นแนวลึกแนวลับสลับซับซ้อนเป็นสื่ออันสำคัญตามรู้ตามเห็นอาการความเคลื่อนไหวของเราจะเป็นไปในแนวใดเหมือนกับนักศึกหรือพวกที่ว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นแบบนั้นมีทั้งในเครื่องแบบมีทั้งนอกเครื่องแบบคือมีทั้งอย่างเด่นชัดมีทั้งอย่างสลับซับซ้อนไม่ให้เรารู้เลย
เพราะฉะนี้จึงมีการมีความลำบากในการปฏิบัติเพราะมีการต่อสู้กันไม่ต่อสู้ก็ไม่เรียกปฏิบัติไม่เรียกว่ารบถ้าท้อถอยเมื่อไรเป็นว่ามันได้เปรียบเราทุกทีไม่ต้องสงสัยมันต้องพยายามเอาให้จริงให้จังการนอนจมอยู่ในวัฏสงสารด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปหรือบังคับบัญชาหรืออยู่ในอำนาจของกิเลสนี้เราได้เคยอยู่ใต้อำนาจมันมานานแล้วไม่มีอะไรที่เป็นที่สงสัยหากจะวิเศษวิโสเราก็ทุกๆคนสัตว์ทุกตัวก็ควรจะได้รับความวิเศษวิโสไปแล้วจากกิเลสทั้งหลายที่ย่ำยีปีชาจิตใจของเราเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้บัดนี้เราต้องการความเจริญความสุขความเจริญความสงบสุขเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายปลายทางก็คือความพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มฐานในการปฏิบัติของเราแล้วอย่าลดละท้อถอยนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่กิเลสพาให้ประเสริฐการต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความประเสริฐจะลำบากลำบนเพียงไรในการประกอบความภาคเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสให้ถือว่าความลำบากอันนี้เพื่อความประเสริฐไม่ใช่เพื่อล่มจมพอที่จะเกิดความท้อถอยอ่อนแอเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยลูกศิษย์ตถาคตและจะเห็นว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรจะไม่นอกเหนือจากวงแห่งสวัสดิธรรมและผู้ปฏิบัตินี้ไปได้เลยขอให้ใช้ความคิดพิจารณาสติปัญญาอย่าทุ่มเทไปสิ่งไปสู่สิ่งภายนอกมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเสียไม่สมกับเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาสติปัญญานี้ไปห้ามหันกับกิเลสและปราบปรามกิเลสแล้วจะกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาสติปัญญานี้ไปปราบปรามเราเสียอย่าเสียดายความคิดความปรุงอย่าเสียดายความสำคัญมั่นหมายอย่าเสียดายเรื่องราวที่เคยเป็นมาแล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเพียงลมๆแรงๆที่ว่าภาพออกจากใจอันเป็นไปพร้อมหน้าของกิเลสนี้พาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่เป็นไปเพราะธรรมเป็นผู้พาให้เป็นไปธรรมที่พาให้เป็นไปนั้นคือเป็นไปจากความเพียรเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสความลึกลับสลับซับซ้อนเพียงไรของกิเลสจะรู้จะเห็นกันไปโดยลำดับเมื่อรู้เห็นแล้วทำไมจะไม่ได้ต่อกรกันต้องได้ต่อสู้ต้องได้ตัดฟันแก้ไขกันจนกระทั่งถึงเล็ดลอดออกไปได้โดยลำดับจิตไม่เคยสงบเลยก็เพราะกิเลสพาให้วุ่นเราอยากเข้าใจว่าธรรมพาให้วุ่นกิเลสต่างหากพาให้วุ่นกิเลสต่างหากพาให้ทุกข์ไม่มีอะไรพาให้ทุกข์ในโลกนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกข์แม้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะกิเลสเป็นสำคัญที่ผิดร่างกายนี้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมาจากไหนมาจากกิเลสเราจะประตำหนิที่ไหนไม่มีช่องที่จะไม่ตำหนิกิเลสถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องในตำหนิกิเลสทุกช่องทุกระยะเพื่อที่เคลื่อนไหวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรื่องของกิเลสธรรมแท้ไม่ได้พาให้เป็นทุกข์ให้ทราบอย่างนี้จิตทำไมจิตไม่ลงจิตวุ่นวายนั่นคือกิเลสออกทำงานเต็มที่เต็มฐานเราต้องต่อสู้กิเลสด้วยการบังคับจิตเอาจะเป็นจะตายก็บังคับกิเลสบังคับก็บังคับมาพอแล้วสร้างแต่ความทุกข์ให้เราไม่อิจฉาละอาใจไม่เข็ดหลาบบ้างเหรอเวลาจะประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์บ้างเพียงเล็กๆน้อยๆมีแต่ความเข็ดความหลาบนั่นแหละคือถูกกล่อมจากกิเลสแล้วทุกข์แค่ไหนก็ให้ทุกข์การต่อสู้กับกิเลสเอาให้กิเลสมันหลุดลอยให้เห็นต่อหน้าต่อตาประจักษ์สติปัญญาของเรานี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแท้เป็นผู้มีความเพียรแท้เอาให้จริงจังตรงนี้ที่สงบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสสงบตัวลงไปด้วยอำนาจของความเพียรที่บังคับนั่นความสงบนั้นไม่ใช่กิเลสพาให้สงบธรรมพาให้สงบต่างหากให้จำไว้ตรงนี้เมื่อสงบลงไปแล้วเป็นสุขขึ้นมาสุขมากสุขน้อยเพราะความสงบมากน้อยเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของกิเลสพาให้สงบมากน้อยพาให้สุขมากน้อยเป็นเรื่องของธรรมทุกข์แค่ไหนก็มาประมวลลงในความสุขที่เป็นผลนี่แหละไม่ได้เสียหายไปไหนจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่าถือการถือเวลา
อย่าเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรเป็นแบบที่ว่าเรียงลำดับจะกลายเป็นปริยัติจะกลายเป็นเรื่องของโลกไปเป็นแบบแปลนแผนผังไปทำนองนั้นไม่ถูกสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อโอกาสเมื่อจังหวะเหมาะเมื่อไรที่ควรจะพิจารณาเอาพิจารณาลงไปเลยจิตสงบขนาดไหนก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาได้เช่นเดียวกันหมดจิตมีความสงบแค่นี้ก็เป็นบาทเป็นฐานของการพิจารณาทางด้านปัญญาในขั้นนี้ขั้นนี้ต่อไปโดยลำดับเวลาจะสงบก็เอาให้สงบจิตไม่นอกเหนือไปจากการบังคับบัญชาของสติปัญญาไปได้กิเลสกลัวเรื่องสติปัญญาไม่ได้กลัวเรื่องความเผลอเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วพยายามเอาให้ดีผู้กำหนดอานาปานสติก็ให้รู้แต่ลมเท่านั้นอย่าไปคาดไปหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะเกิดเป็นแสงสว่างมองเห็นนั้นมองเห็นนี้มองเห็นเทบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นพรหมนรกอเวจีอย่าไปสำคัญมั่นหมายนอกไปจากตัวเหตุที่กำลังทำอยู่เวลานี้คือการกำหนดลมหายใจด้วยความมีสตินี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะสร้างผลขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยความวาดภาพความคิดด้นเดาไปอย่างนั้นไม่ใช่การสร้างผลอันพึงใจขึ้นมาแต่เป็นการสร้างความกังวลให้แก่ตนเองต่างหากให้พึงทราบไว้ผู้ภาวนาอย่าไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากวงปัจจุบันที่เรากำหนดพิจารณาด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติอยู่นั่นแหละผู้กำหนดอารมณ์ใดก็ตามให้มีความจริงจังต่ออารมณ์นั้นมีสติติดต่อสืบเนื่องกันอยู่กับงานของตนที่ทำเช่นกำหนดบริกรรมคำว่าพุทโธก็ดีเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธประหนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพอที่จะเป็นสองกับสิ่งนั้นเป็นสามกับสิ่งนี้มีอยู่อันเดียวเท่านั้นคือคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันอยู่โดยลำดับลำดับนั่นแหละที่นี่คำว่าพุทโธที่เรานำบริกรรมนั้นเมื่อจิตสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำบริกรรมกับคำว่าคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นจะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้คำว่าพุทโธพุทโธเลยหายเงียบไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมานั่นถึงตัวแล้วถ้าเป็นตามรอยโคก็ถึงตัวโคแล้วปล่อยลอยมันได้อันนี้ก็ถึงตัวพุทธะซึ่งเปรียบเหมือนตัวโคแล้วปล่อยคำบริกรรมนั้นได้ในเวลานั้นผู้กำหนดอนาปานสติก็เช่นเดียวกันลมจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้อยู่ตามธรรมดาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปบังคับปัญญาลมให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้มีความรู้อยู่กับลมเพราะการภาวนานี้โดยถือลมเป็นอารมณ์นั้นเราไม่ได้เอาลมแต่ลมนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ถึงตัวจริงเช่นเดียวกับตามโคเราไม่ได้หมายจะเอารอยโคแต่จะให้ถึงตัวโคจึงตามรอยมันไปนี่เราตามลมกำหนดดูลมก็เพื่อจะถึงตัวจริงคือความรู้หากว่าเราจะยึดเอาความรู้อย่างเดียวนั้นมันไม่ได้ผลเช่นคนไปตามหาโคอย่างนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะพบโคแต่เมื่อไปตามรอยมันไปแล้วยังไงก็แน่ใจถึงตัวโคแน่ๆคำบริกรรมจริงต้องได้ขยับเข้าไปเรียกว่าตามรอยโคไปโดยลำดับการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันหยาบก็ให้รู้ว่าหยาบอย่าไปแสดงความกังวลวุ่นวายและอย่าไปกลัวตายเพราะลมหยาบเพราะความอึดอัดความอึดอัดเราทำการทำงานอะไรมันก็มีอึดอัดอย่าว่าแต่กำหนดภาวนานี้เท่านั้นเลยมันอึดอัดมากกว่านี้มีมากมายแต่กองแบกไม้หามเสายกของหนักๆมันก็อึดอัดจะตายแต่ทั้งร่างอย่าว่าแต่อึดอัดภายในหัวอกและลมหายใจเท่านั้นมันจะแตกไปทั้งร่างเพราะความหนักความทุกข์มากเรายังทนได้ยังรู้เรื่องของมันว่านี่เพราะของหนักมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยขณะที่กำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเวลาลมมันหยาบก็เหมือนกับของหนักมันย่อมมีความอึดอัดเป็นธรรมดาอย่าถือเป็นอารมณ์อึดอัดก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นสำคัญต่อไปลมหายใจนี้ก็จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะสติจดจ่ออยู่กับลมไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตนมากขึ้นดีไม่ดีก็เผลอไปได้จึงให้กำหนดอยู่เฉพาะปากประตูคือลมเข้าลมออกส่วนมากที่ดั้งจมูกเป็นที่กำหนดลมหายเป็นกำหนดลมเป็นที่กำหนดลมดูอยู่นั้นรู้อยู่นั้นผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าไปคาดไปหมายให้เสียเวลาจะหนีจากหลักของเหตุอันเป็นที่จะให้เกิดผลนั้นไปเสียให้พึงกำหนดเหตุคือการกระทำนั้นด้วยดีแล้วลมหายใจจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเมื่อละเอียดเข้าไปแล้วจิต
ก็แสดงว่าจิตนั้นละเอียดละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหมดไปก็ตามทั้งๆที่รู้ว่าละเอียดละเอียดไปเดิมดับแล้วหายไปเสียในขณะนั้นไม่ปรากฏลมเลยก็ไม่ต้องกลัวลมหายไปความรู้ไม่ได้หายเราภาวนานี้ไม่ได้ภาวนาเอาลมเราภาวนาเอาความรู้ต่างหากให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องวิตกวิจารกลัวจะล้มจะตายเมื่อใจยังครองร่างอยู่แล้วลมจะหายไปก็หายไปเถอะจะไม่ตายจิตจะอยู่ด้วยความอิสระอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ไม่ด้วยความไม่เป็นกังวลและกลัวอะไรทั้งนั้นนี่คือการกำหนดลมกำหนดอย่างนั้นหรือเมื่อถึงวาระที่จะควรพิจารณาแยกแยะตามหลักของวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งในสิ่งแทรกซึมทั้งหลายได้จากที่เด็ดตัวแทรกซึมอยู่ภายในร่างส่วนต่างๆเอาแยกดูให้ดีแยกไปตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันจะถนัดในอาการใดก็ตามใน32อาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้ได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเรียงลำดับลำดาพิจารณาผมแล้วขนแล้วเล็บแล้วฟันแล้วหนังเนื้อกระดูกไม่ต้องอย่างนั้นอันนั้นท่านแสดงไว้เพื่อความเหมาะสมสำหรับนิสัยนิสัยต่างกันต่างหากเราเหมาะสมเราถูกกับจริตของอาการใดเช่นหนังกำหนดดูหนังทั้งภายในภายนอกหรือมันไปสนใจกับผมก็ดูผมต้องที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงมันสะอาดหรือสกปรกทั้งมุมอย่างไรบ้างเล็บฟันฟันก็คือกระดูกนั่นแหละดูเราถนัดตรงไหนกับจริตของเราจับจุดนั้นไว้พิจารณาแล้วจะแผ่กระจายไปหมดในอาการต่างๆนี้ปิดไม่อยู่เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อพอจ่อลงจุดเดียวเท่านั้นมันจะลุกลามไปตามเชื้อที่มีอยู่นั่นจนหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันจับตรงไหนไม่ได้จะพิจารณาทั่วสารพันร่างกายก็ได้พิจารณาลงไปดูหนังทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างหุ้มห่ออวัยวะอันแสนสกปรกโสมมแสนปฏิกูลโสโครกนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราว่าเป็นของสวยของงามนี่คือกลมายาของกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกสิ่งสกปรกโสมมว่าเป็นของสวยของงามมันหลอกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้ยึดให้ถือให้หลงงมงายแล้วเสียบลูกศรเข้าไปสู่จิตใจของเราให้รับความทุกข์เมื่ออาการเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรผิดไปตามความต้องจากความประสงค์หรือความต้องการของมันมันจะสร้างทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ก็เพราะกิเลสเป็นสำคัญเป็นผู้กล่อมให้พิจารณาดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ดูแล้วดูเล่าอย่าดูสักแต่ว่าดูดูสักก็เป็นพิธีกิเลสไม่ใช่เจ้าพิไม่ใช่ตัวพิธีนะตัวกิเลสจริงๆทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้จริงๆไม่สงสัยไม่ใช่พิธีการพิจารณาจริงจะนำเรื่องพิธีรีตองเข้าไปใช้สักแต่ว่าพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเข้ากันกับทำไม่ได้แต่เข้ากับกิเลสได้สนิทเพราะนี้เป็นเรื่องของกิเลสพิจารณาให้ดีดูให้มันชัดเจนเลยนักปฏิบัตินี่แหละสวดคาธรรมท่านตรัสไว้อย่างนี้ดูตามหลักสวดคาธรรมดูตามเรื่องของกิเลสติดตามเรื่องของกิเลสเพลินตามเรื่องของกิเลสหลงตามเรื่องของกิเลสทุกข์เพราะเรื่องของกิเลสเราเคยเป็นมามากต่อมากแล้วบัดนี้จะหมุนจิตเข้ามาสู่ธรรมอันเป็นความจริงนั่นเป็นตัวจอมปลอมที่เคยหลอกหลอกมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วโทษของมันเป็นยังไงทีนี้จะย้อนเข้ามาสู่หลักความจริงอ้าวกิเลสมันว่าสวยว่างามตรงไหนหนังดูที่หนังสวยหนังงามไหมดูข้างนอกมันก็มีแต่ขี้เหนือขี้ใครเรียกว่าขี้ทั้งนั้นต้องช้าต้องล้างทั้งทุกที่ทุกวันไม่ช้าไม่ล้างไม่ได้เวลานุ่งห่มใช้สอยอะไรเข้ามาถ้าเข้ากับร่างกายนี้แล้วจะกลายเป็นของสกปรกไปหมดไม่เห็นมาเป็นของสะอาดเพราะมาค้าเข้าร่างกายนี้เลยก็เนื่องจากอันนี้เป็นตัวปฏิกูลโสโครกกองอสุภะอสุพังอยู่แล้วเต็มตัวมันจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อพิจารณาเข้าไปตรงไหนก็เป็นแบบเดียวกันหมดนี่คือหลักนี่คือความจริงเอาจะถลกหนังลงไปก็ออกดูสิถลกออกไปดูสิเมื่อถลกหนังออกไปหมดแล้วร่างทั้งร่างของเรานี้ของก็ดีของเขาก็ดีของใครก็ดีดูได้ไหมถ้าเป็นของสวยงามจริงๆแล้วแต่ออกจุดไหนถลกออกตรงไหนจะต้องเป็นของสวยงามและยิ่งเด่นขึ้นสิถ้าว่าเป็นตามความจริงของกิเลสอย่างนี้มันไม่เป็นตามความจริงของกิเลสเพราะมันปลอมความจริงของธรรมดูไปตรงไหนเห็นแต่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมทั้งนั้นถลกออกหมดแล้วดูกันได้ไหมแดงโล่ไปหมดทั้งตัว
ดูกันได้หมายน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบที่ตรงไหนน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนน่ายิ่งพุพองหนองไหลออกมาด้วยแล้วดูได้หรือแล้วกำหนดให้มันแตกขจัดกระจายออกจากกันมันเปื่อยมันเน่ามันสลายตัวลงไปโดยลำดับทั้งร่างอันนี้เหลือแต่โครงกระดูกสิ่งนั้นก็กระจายตัวลงไปกระจายตัวลงไปจนกลายเป็นดินเป็นน้ำโครงกระดูกนี้ก็เป็นธาตุดินก็ซึมซาบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับดินดินนี่หรือเป็นเราดินนี่หรือเป็นเขาดินนี่หรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้ำนี่หรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาลมไฟนี่หรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลดูแล้วดูเล่าย้ำลงไปถ้ามันเห็นเด่นชัดว่าสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือปัญญาพิจารณาหลายตลบทบทวนจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญและเข้าใจเต็มที่เต็มฐานท่องใจแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของสภาพแต่ละอย่างละอย่างนั่นจิตผ่านเข้าไปสู่ความละเอียดซึ่งมียิ่งกว่านี้ในขณะเดียวกันเวทนาก็แยกกันไม่ออกที่จะต้องพิจารณามันควรที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาก็พิจารณาไม่ผิดตรงไหนเพราะเป็นสัจธรรมด้วยสัตว์จนกระทั่งเข้าใจได้ชัดเวทนาก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปโดยอาศัยร่างกายนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเกิดของเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีหมายถึงเวทนาทางกายมันก็มีเพียงเท่านั้นกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างของมันกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งของกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแม้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตัวทุกขเวทนาเองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่างกายเองก็ไม่ทราบตัวเองว่าได้มีทุกข์เหยียบย่ำทำลายตนเป็นกายอยู่เช่นนั้นที่สำคัญก็คือตัวสัญญาออกมาจากสมุทัยมันสำคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นนั้นก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเลยยุ่งกันใหญ่กลายเป็นทุกขเวทนาภายในจิตใจขึ้นมาการพิจารณาแยกอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของการพิจารณาแล้วจะเพิกถอนไปได้โดยลำดับมีถึงการที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงเหตุถึงผลบังคับจิตบังคับการพิจารณาด้วยสติเวลานั้นอย่าเข้าใจอย่าสำคัญอย่ามั่นหมายกับงานใดสิ่งใดในโลกนี้ประหนึ่งว่าอันใดไม่มีมีแต่เรากับงานที่กำลังทำกันอยู่นี้เท่านั้นอย่าเสียดายอารมณ์ที่มันจะแฉลบออกไปถลายออกไปคิดนั้นถลายไปคิดนี้เรื่องของกิเลสมันแหลมคมมากนะเคยพูดแล้วพูดเล่าขณะที่พิจารณามันก็ลากมันพยายามลากอยู่ตลอดเวลาพอได้โอกาสมันจะลากออกไปให้พลาดจากงานแล้วลากออกไปให้พลาดจากงานไปเป็นงานของมันจนได้เลยนี่ในตอนที่เรากำลังข่มขู่เรากำลังฝึกเรากำลังทรมานมีการต่อสู้กับความทะเลทลายของกิเลสอยู่เป็นอันมากต่อเมื่อเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะกิเลสอ่อนกำลังลงไปสติปัญญามีความสามารถมีความแก่กล้าเห็นความจริงไปโดยลำดับตำนานแล้วกำลังของสติปัญญาจะหมุนตัวของตัวไปเองกิเลสก็มีกำลังน้อยไม่ค่อยมีอะไรมาต้านทานขีดขวางสติปัญญาจะทำหน้าที่ได้ตามอัตโนมัติคือได้โดยอัตโนมัติของตนไม่ต้องถูกบังคับบัญชาเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสมีกำลังมากอยู่นี่ท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองอะไรสัมผัสสัมพันธ์หมุนไปตามเพื่อได้เหตุได้ผลเพื่อละเพื่อถอนแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสยังต้องหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาค้นคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามคือกิเลสทั้งหลายเอาจนแหลกแตกกระจายไปนี่การพิจารณานี่คือการรื้อวัตตะรื้อออกจากใจใจเป็นตัววัตตะเอาพิจารณาเข้าไปจะรู้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ตามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วคือความจริงนั่นแหละเป็นองค์ศาสดาแท้เอาอีกแล้วนะคือความจริงล้นล้วนนั่นแหละเหมือนกับว่าองค์ศาสดาอยู่ที่นั่นพ่อสอนตามหลักความจริงแท้ๆนะให้พูดถึงเรื่องขั้นปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากได้รั้งกันไว้เท่านั้นเ
พราะความเพลินกับความภาคความเพียรความเพลินในการฆ่ากิเลสความเพลินในธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุให้หลุดพ้นมีกำลังกล้าเห็นโทษก็ของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมที่ปรากฏไปโดยลำดับลำดาก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจมาเป็นลำดับทั้งสองอย่างทั้งเห็นโทษอย่างถึงใจและเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นกำลังของใจได้ทั้งสองภาคหนุนใจให้มีกำลังมากขึ้นผู้ประกอบความเพียรจึงสามารถสละตายได้เมื่อถึงขั้นสละแล้วเป็นไม่เสียดายในชีวิตขอแต่ความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นจะถอยกลับออกมาให้เกิดเจตนาอีกไม่ได้เพราะกิเลสตัวไหนตัวไหนที่มันเกี่ยวโยงกันไปออกไปเป็นระยงระยางขอบถึงขอบเขตจักรวาลได้ถูกตัดเข้ามาตัดเข้ามาโดยลำดับเห็นประจักษ์ใจแล้วทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอันเป็นฝ่ายหยาบของกิเลสก็ได้ตัดเข้ามาแล้วมันก็ยังเหลือแต่รูปกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านี้ตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงกิเลสที่เคยแผ่อำนาจกระจายไปทั่วไตรโลกธาตุหมดความสามารถถูกสกัดรัดกั้นตีต้อนเข้ามาเข้าสู่จุดเดิมของตนคือจิตตอวิชชาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ถูกปัญญาตีต้อนเข้าไปฟาดฟันแหลกเข้าไปจะมาหลบมาซ่อนมายึดมาถือในส่วนร่างกายก็แยกส่วนร่างกายออกทุกสัดทุกส่วนให้เห็นชัดเจนมาไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือมีแต่สิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนี้เป็นนั่นเท่านั้นเป็นความจริงของมันแล้วกิเลสตัวหลอกลวงมันจะอยู่ได้ยังไงเวทนาก็เหมือนกันมันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างทั้งขานปรุงขึ้นแล้วก็ดับปรุงขึ้นแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วของสังขารดับทั้งนั้นสัญญาดับทั้งนั้นวิญญาณพอรับทราบแล้วก็ดับไปพร้อมในจิตกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปมันเอาจริงเอาจังที่ไหนมีแต่อาการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลนั่นทีนี้มันจะมาเกาะอยู่ที่ไหนกิเลสเกาะที่ไหนก็ตีจนแหลกเข้าถึงขั้นความจริงกิเลสตัวปลอมอยู่ไม่ได้เมื่อความจริงเข้าถึงไหนตัวจอมปลอมแตกกระจายไปมันวิ่งเข้าสู่จิตไอ้เข้าสู่จิตปัญญาฟาดเข้าไปตรงนั้นอ้าวจิตจะแหลกแตกกระจายไปชิบหายไปด้วยกิเลสทั้งมวลก็ให้รู้สติปัญญาเป็นไม่ถอยพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละคือเชื่อมันอยู่ตรงไหนสติปัญญานี่เป็นเหมือนกับไฟเผาเข้าไปเรียกว่าตัปปธรรมจนกระทั่งถึงจุดของมันอย่างแท้จริงแล้วพิจารณาแตกกระจายไปจากจิตนั้นวัฏจักรอยู่ที่ไหนทีนี้ทำไมจะไม่รู้ว่าเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นตัวสำคัญรู้มาโดยลำดับตามมาตั้งแต่นู่นเหมือนอย่างเถาวัลย์มันแผ่กระจายไปไหนตามมันเข้ามาจนถึงรากเหง้าของมันแล้วถอนพรวดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนการกิเลสมันแผ่กระจายไปตามรูปตามเสียงติดโลกกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วขอบเขตจักรวาลก็ไปต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาจนเข้าสู่ขันธ์ทั้ง5ไปต้อนเข้าไปจนเข้าสู่จิตที่เรียกว่าจิตตวิชชานี่แหละที่เรียกวัฏจิตตรงนี้วัฏจิตวัฏจักรตัวนี้เป็นต้นเหตุฟันเข้าไปแตกจนกระทั่งแตกกระจายเมื่อกิเลสตัวทำให้จิตเป็นวัฏจิตได้แตกกระจายไปแล้วเป็นยังไงทีนี้นะรู้ได้ชัดไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้ามอบสันทิฏฐิโกว่าให้ทุกรายที่เป็นผู้ปฏิบัติสันทิฏฐิโกรู้ต้องรู้เองเห็นเองนั่นปัจจังเวทิตโบวินยูหุยรู้จำเพาะเจ้าของนี่แหละเจ้าของผู้ปฏิบัติผู้พิจารณานี่แหละผู้ฟาดผู้ฟันกับกิเลสกิเลสแตกกระจายไปมากน้อยรู้กิเลสแตกไปหมดไม่มีอะไรเหลือทำไมจะไม่รู้จิตได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงภพชาติที่เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติไม่ต้องนับรู้ว่าตัวนี้เป็นต้นเหตุพาเป็นมาแล้วอย่างนั้นหากว่าแก้กันมาได้ถอนกันมาได้ทำลายกันมาได้ในจุดวัฏจิตนี้ตัวนี้แหละจะพาไปเกิดไปตายอีกต่อไปเมื่อทำลายตัววัฏจิตนี้ออกหมดแล้วอนาคตจะเอามาจากไหนไม่เอาไปจากปัจจุบันปัจจุบันก็ได้ถูกทำลายแล้วและรู้เท่าแล้วทุกสิ่งนั่นน่ะท่านว่าจิตเบื้องวางจิตเป็นอิสระจิตไม่มีอะไรปกคลุมห่มห่อจิตไม่มีอะไรเป็นเจ้าอำนาจมาบังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อนเป็นอย่างไรกับจิตที่เคยถูกจำจองมาเหมือนนักโทษนั้นต่างกันอย่างไร
ในผู้ปฏิบัติคนเดียวนั้นในจิตดวงเดียวนั้นความรู้สึกตั้งแต่ดั้งเดิมมาโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ต่างกันอย่างไรนะรู้นี่แหละธรรมประเสริฐคือจิตประเสริฐนี่แหละจิตกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเอโกธรรมโมธรรมแท่งเดียวอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นคำว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนั้นจะทราบได้ที่จิตเท่านั้นไม่มีอะไรจะทราบได้นอกจากจิตดวงเดียวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นภาชนะของธรรมก็คือจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นตาเป็นนิสัยของรูปหูเป็นนิสัยของเสียงสัมผัสสัมพันธ์กันไปทางนั้นตามหน้าที่ของตนของตนจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ไปกับสิ่งที่อยู่ในนิสัยของตนของตนแต่จิตนี้สามารถสัมผัสสัมพันธ์ไปได้ทุกแง่ทุกมุมคำว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็สัมผัสที่จิตของผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมปัญญาธรรมเป็นลำดับลำดาฆ่ากิเลสไปโดยลำดับลำดับรู้จิตเบาบางไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมปรากฏขึ้นที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดเป็นที่ปรากฏเพราะธรรมไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นแต่ธรรมเป็นธรรมที่จะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตเท่านั้นและธรรมเป็นที่สถิตอยู่ที่จิตจิตเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมเท่านั้นเมื่อธรรมกับจิตได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสงสัยอะไรหมดทางที่จะสงสัยสามแดนโลกธาตุก็เป็นสมมติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่สามแดนโลกธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากธรรมเอกก็เอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมอันเอกท่านตรัสรู้อย่างนั้นแล้วก็สอนโลกสอนแบบเดียวกันกับท่านได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างไรจนกระทั่งผู้ปฏิบัติตามได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายตามเสด็จท่านทันดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโอดังสาวกทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นอรหันต์อรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นพ้นไปแล้วจากกองขังจากที่ทรมานคือวัฏจักรได้พ้นไปแล้วนั่นละทีนี้พูดได้เต็มปากถ้าจะว่าวิเศษก็พูดได้เต็มปากอัศจรรย์ก็พูดได้เต็มปากแต่ท่านไม่ตื่นท่านไม่หลงไม่ยึดไม่ถือเพราะทำไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสอะไรยึดทั้งนั้นคำว่ายึดคำว่าถือไม่มีอะไรเกินกิเลสกิเลสเป็นตัวยึดตัวถือทำไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้หลงจึงไม่มีอะไรเป็นภาระอยู่ตามความเป็นจริงเมื่อธาตุขันธ์ยังอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหิวกระหายก็บำบัดรักษากันไปเจ็บไข้ได้ป่วยรักษากันไปแต่ไม่ยึดแต่ไม่ถือแต่ไม่กังวลไม่วุ่นวายไม่สามารถที่จะทำจิตให้กระเพื่อมได้ความกระเพื่อมทั้งมวลเป็นอาการของสมุติทั้งหมดอย่างขันธ์ห้าเป็นวิมุตได้อย่างไรมันเป็นอาการของขันธ์ทั้งหมดที่แสดงอาการความกระเพื่อมธรรมชาติที่รู้แท้ๆธรรมชาติที่ทำทั้งแท่งดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆไม่ใช่อันนี้แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอยากจะทราบเอาปฏิบัติลงไปให้รู้ให้เห็นจะไม่มีข้อแย้งตัวเองเลยและไม่แย้งบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนี่แหละคำว่าพุทธเจ้าใครเห็นธรรมเท่านั้นเห็นเราสาวกคือเห็นธรรมชาติอันนี้ถ้าหายสงสัยนะครับการแสดงธรรมก็เห็นมาทั้งหมด